่วงพลังความดีเริ่มที่ตัวเราผมว่ากิจกรรมแบบนี้นักฟุตบอลเขาตื่นเต้นเพราะว่าโดยปกติแล้วเขาจะมอบความสุขให้กับแฟนบอลในสนามบอลแต่สิ่งนี้เป็นนอกสนามบอลที่เขามาทำร่วมกับชาวระยองเพื่อที่จะมาทำชุมชนให้มันดีขึ้นอ่ะผมว่าเขาก็รู้สึกภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นดีใจครับได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ได้ออกมาถอดจากชุดนักฟุตบอลได้ออกมาช่วยสังคมผมรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องทำอยู่แล้วครับพี่ได้มาช่วยรักษาความสะอาดถึงแม้จะเล็กๆน้อยๆคนละมือสองมือแต่มันก็ช่วยได้เยอะครับเรามีกิจกรรมร่วมกับสโมสรพี่ธีระยองกิจกรรมเชิงอาสาเนี่ยบ่อยค่ะอย่างวันนี้ก็คือเก็บขยะรู้สึกดีทุกครั้งอะค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในครอบครัวของเราด้วยแล้วก็ครอบครัวอื่นๆเราก็ได้ความสบายใจความสุขใจกลับไปอะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สนาม PTT GCRO นะฮะอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขัน PTT ระยองยูธลีกนี่เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนนะครับผมซึ่งวันนี้จะแข่งกันทั้งหมด3รุ่นนั่นก็คือรุ่นอายุ8ขวบรุ่น10ขวบแล้วก็รุ่นอายุ12ขวบนะฮะซึ่งวันนี้มีทีมร่วมแข่งขันกัน10กว่าทีม3สนามโอ้โหอลังการมากๆนะฮะซึ่งน้องๆของเราก็กระจายตัวอยู่ตามทีมต่างๆนะครับผมซึ่งวันนี้นี่สำคัญมากๆน้องๆจะได้ใช้วิชาฝีไม้ลายมือต่างๆที่ฝึกฝนกันมานะฮะจากทั้งที่โรงเรียนรวมถึงทั้งที่พี่ๆนักฟุตบอลมืออาชีพได้มาสอนกันไว้นะครับผมวันนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญของน้องๆมากๆครับผมซึ่งตอนนี้คู่แรกกำลังจะเริ่มแข่งขันแล้วครับเรียนมีโครงการเราก็จอยแค่ช่วงปิดเทอมแล้วนี้น้องก็เล่นมาเรื่อยๆเปิดเทอมก็ยังเล่นอยู่เราก็เห็นว่าเออลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแล้วก็คือได้มาแข่งเนี่ยก็ถือว่าเกินความฝันเกินสิ่งที่เราคาดฝันไว้แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเขาอยากจะทำอะไรต่อเขาอยากจะไปต่อไปให้ไกลกว่านี้เราก็พร้อมที่จะสนับสนุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติน้องชอบอยู่แล้วเห็นลูกพัฒนาขึ้นเยอะก็คือทำให้เขามีแบบเวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็สุขภาพร่างกายเขาอ่ะแค่นี้พอแต่เรื่องต่อไปก็คือขึ้นอยู่กับเขาแล้วภูมิใจมากครับอยากให้เขาออกกำลังกายแล้วได้มีทักษะในการเล่นเพราะใจก็ชอบมาทางด้านกีฬาได้ความมีระเบียบความมีวินัยในตัวของตัวเองแล้วการศึกษาก็ดีขึ้นมากอยากให้เขาเล่นกีฬาแบบนี้ต่อไปดีใจที่ผมเห็นภาพน้องๆและเห็นน้องๆแต่ละคนแววตาของเขาผมคิดว่ามันเหมือนผมช่วงเด็กผมว่ามันเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงจูงใจเหมือนผมตอนเด็กๆผมคิดว่าวันนี้ผมมีความสุขที่ได้ให้โอกาสน้องๆแล้วก็ให้น้องๆเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้เขาผมว่าอาจจะมีสักคนนึงหรืออาจจะมีหลายๆคนที่สามารถที่จะไปตามฝันของเขาได้แล้วก็อาจจะมีคนที่ไปติดทีมชาติไทยได้โดยรวมแล้วผมว่าวันนี้มันเป็นวันที่ดีวันนึงในการที่จะผมเห็นน้องๆเขามีความสุขกับสิ่งที่เขารักก็โดยรวมแล้วผมมีความสุขครับอิ่มใจครับดีใจได้เห็นน้องๆมีความสุขได้เห็นเยาวชนของชาติซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติจะเป็นนักเตะทีมชาติบางคน
ก็เป็นไปได้ก็ยินดีมากๆดีใจมากๆครับผมว่าถ้าเด็กๆได้เห็นมืออาชีพเขาก็อาจจะมีฝันว่าเอ้ยสักวันนึงเขาอยากจะเป็นอย่างนี้บ้างก็น่าจะเป็นแรงจูงใจให้เด็กได้ดีดูแล้วผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีก็ทีเราก็ยินดีสำหรับให้เด็กๆให้เยาวชนเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาใกล้ชิดกับนักเตะของเรารู้สึกดีมากหนึ่งเลยก็คือแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจที่จะให้เด็กที่เกิดทักษะเกิดความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจเล่นอยากเข้าพี่เดี๋ยวนี้เด็กอยากเป็นงี้อยากเป็นเหมือนคนนั้นอยากเป็นเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยครับก็คือเนี่ยแหละเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กดีใจครับอยากขอบคุณที่พี่เขามาสอนแล้วผมก็เอาสิ่งที่พี่เขามาสอนเอาไปทำครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเจอพวกพี่ๆเขาได้ซ้อมกับพวกพี่ๆเขาอยากขอบคุณพี่เขาที่สอนแล้วคำที่พี่เขาแนะนำมาผมก็อยากเอาไปใช้ครับอยากเป็นนักฟุตบอลสโมสรอยากขอบคุณพี่ๆที่มาสอนหลังจากนี้จะตั้งใจฝึกซ้อมจะได้เป็นนักบอลอาชีพให้ได้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาอยู่ในสนามของปตท.ระยองมีแรงบันดาลใจเป็นพวกพี่เขาแล้วอยากไปแบบพวกพี่ใหญ่ขอจะขอบคุณบอกว่าผมจะทำตามที่พวกพี่สอนครับวันนี้ก็มาเจอน้องๆก็มีความสุขครับอาจจะไม่มีเบสิกการเล่นฟุตบอลแต่ว่าเขามีหัวใจเขามีความมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นนักฟุตบอลก็ดีใจครับแล้วเราก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วเราก็ถ่ายทอดน้องๆน้องๆก็ทำตามโฟลว์ตามทุกอย่างก็แววตาน้องๆทุกคนก็มุ่งมั่นทุกคนอะไรเงี้ยครับก็สักวันหนึ่งก็อยากจะเห็นครับน้องๆมาเป็นนักบอลอาชีพเหมือนเราอะไรเงี้ยครับเราได้มาแบ่งปันความสุขให้น้องดีใจครับเพราะว่าถ้าถึงตอนเราเป็นเด็กก็แบบเราก็อยากจะมีคนที่มาช่วยสอนบอลช่วยอะไรแนะนำแนวทางทักษะเบสิกประสบการณ์อะไรเงี้ยครับเพิ่งมาแบ่งปันให้น้องๆเขาเรียกว่าเติมเต็มครับรู้สึกดีใจนะครับเพราะน้องมีความกระตือรือร้นตื่นเต้นกับได้เห็นพี่ๆมาสอนรู้สึกเขาตื่นเต้นกันมากทุกคนความคาดหวังเนี่ยครับที่อยากจะได้เด็กที่เข้ามาอยู่ในทีมพีทีระยองเป็นคนระยองเพราะฉะนั้นน้องที่เราไปฝึกสอนมาวันนี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายให้น้องได้มีความอยากจะมุ่งมั่นในกับอาชีพนักฟุตบอลสิ่งที่น้องอยากจะได้ให้เหมือนรุ่นพี่คือเป็นนักเตะอาชีพ